พราะตั้งเป้ามาตลอดว่าในอนาคตเธอจะต้องผอมสวยและสุขภาพดีพายภัทรยานานครจึงดูแลสุขภาพทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆกับกลุ่มเพื่อนสนิทไปวัดทำบุญนั่งสมาธิซึ่งล้วนแล้วทำให้คุณภาพชีวิตดีงามแถมผลลัพธ์ที่ได้ในวัย40ปลายๆของเธอก็ออกมาให้เห็นว่าเธอยังคงสวยใสหุ่นเป๊ะดูสุขภาพดีแถมใส่อะไรก็ดูสวยสะดุดตาไม่เชื่อลองมาดูลุคในการ Mix and Match เสื้อผ้าของแฟชั่นนิสต้าสาวในอดีตยามที่เธอต้องเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแถวภาคเหนือและภาคอีสานกันดูแม้ว่าสีสันของเสื้อผ้าจะคลุมโทนในสีที่ดูเคร่งขรึมไม่จัดจ้านหรือเรียบหรูเหมือนเวลาที่เธอต้องไปออกงานสังคมหรือดินเนอร์ในเมืองกรุงแต่อย่างใดแต่ออร่าความงามของเธอกลับเปล่งประกายออกมาดูสดใสมีชีวิตชีวาสะดุดตาจนมองข้ามไปไม่ได้เลยงานนี้เรียกว่าสวยจากภายในทะลุออกมาภายนอกของจริง